ัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับนี่คือ World Today ทาง TNN 24กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลHot Today วันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มาจากทางเม็กซิโกในการจัดการกับผู้อพยพที่กำลังทะลักอยู่ที่พรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับใช่ค่ะแล้วก็อยากจะเข้าไปในสหรัฐอเมริกาซึ่งทางการเม็กซิโกเองก็มีการใช้มาตรการเนรเทศให้กลับบ้านเกิดหรือนะคะถ้าเกิดอยากจะทำงานในเม็กซิโกเนี่ยก็มีทางเลือกให้นะครับได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันติดตามกันใน Hot Today วันนี้ครับทางการเม็กซิโกส่งกำลังตำรวจปราบจลาจลไปยังเมืองติฮัวนาเพื่อควบคุมคาราวานผู้อพยพจากชาติภูมิภาคอเมริกากลางที่พยายามหาทางข้ามพรมแดนเข้าไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนอกจากนั้นยังได้เนรเทศผู้อพยพเกือบร้อยคนกลับประเทศบ้านเกิดหลังจากเกิดเหตุกลุ่มผู้อพยพก่อวอร์ดประท้วงและพยายามวิ่งผ่านด่านข้ามพรมแดนจนถูกกองกำลังรักษาความมั่นคงของสหรัฐยิงแก๊สน้ำตาขับไล่เมื่อวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเหตุประท้วงดังกล่าวมีชนวนสาเหตุจากกลุ่มผู้อพยพที่เดินทางมาถึงเมืองติฮัวนาไม่พอใจที่กระบวนการยื่นเรื่องขอลี้ภัยในสหรัฐมีขั้นตอนที่ล่าช้าซึ่งจะทำให้ผู้อพยพหลายพันคนต้องรอคอยเป็นเวลานานโดยขณะนี้มีผู้อพยพเดินทางถึงเมืองติฮัวนาและเมืองเม็กซิกาลีติดพรมแดนสหรัฐแล้วกว่า 7,000 คนขณะที่คาราวานผู้อพยพอีกกว่า800คนกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองทั้งสองอย่างไรก็ตามขณะนี้มีผู้อพยพจำนวนมากเปลี่ยนใจไม่ขอลี้ภัยในสหรัฐหลังจากรัฐบาลเม็กซิโกเสนองานให้ผู้อพยพทำและผู้อพยพในค่ายพักพิงชั่วคราวเมืองติฮัวนาหลายคนได้ลงชื่อเพื่อขอรับวีซ่าการทำงานในเม็กซิโกแล้วโดยเม็กซิโกระบุว่าผู้อพยพที่มีสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ทำงานในโรงงานซึ่งมีตำแหน่งว่างหลายพันตำแหน่งคาราวานผู้อพยพเหล่านี้หนีความยากจนและการรังควานของแก๊งอาชญากรรมในประเทศโดยหวังแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสหรัฐแต่พวกที่เปลี่ยนใจขออยู่ทำงานในเม็กซิโกให้เหตุผลว่ายังดีกว่าเสี่ยงถูกสหรัฐปฏิเสธให้ที่ลี้ภัยการเสนอให้งานทำแก่ผู้อพยพของรัฐบาลเม็กซิโกถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการในการพยายามสกัดกั้นผู้อพยพเข้าสหรัฐหลังเม็กซิโกถูกกดดันจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump Today ครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างต่อเนื่องและอย่างใกล้ชิดพร้อมกับรับฟังบรีฟหรือว่าสรุปสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะยกเลิกการประชุมนอกรอบกับผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในที่ประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้เพื่อพิจารณาว่าจะยกเลิกการประชุมในช่วงสุดสัปดาห์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในการประชุมสุดยอด G20 ในอาร์เจนตินาหรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ขู่ยกเลิกการพบปะปูตินหลังรัสเซียยิงเรือรบของยูเครนและจับลูกเรือหลายสิบคนเอาไว้ส่วนทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าปูตินและทรัมป์มีกำหนดพบปะกันในวันเสาร์ที่1ธันวาคมนอกรอบการประชุม G20 แหล่งข่าวในเครมลินบอกว่าผู้นำสหรัฐและรัสเซียจะหาทางออกให้แก่ความสัมพันธ์ที่หยุดชะงักของ2ประเทศและจะหารือกันถึงประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงซีเรียอิหร่านและเกาหลีเหนือขณะเดียวกันนายแนนซี่เพโลซีวัย78ปีนักการเมืองคนสำคัญของสหรัฐได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกส่วนใหญ่จากพรรคเดโมแครตให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งแต่เธอต้องเอาชนะใจสมาชิกที่เหลือกลุ่มเล็กๆซึ่งต้องการได้ผู้นำสสที่เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่โดยในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเพโลซีจะต้องพยายามเอาชนะผู้ที่ปฏิเสธเธอในพรรคเดโมแครตเพื่อคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครบองค์เพื่อเลือกประธานคนใหม่แต่เมื่อวานนี้เปโลซีทำให้โอกาสที่เธอจะได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนสดใสมากขึ้นเนื่องจากสมาชิกบางคนที่เคยต่อต้านเธอในพรรคเดโมแครตเปลี่ยนใจหันมาสนับสนุนเธออย่างไรก็ตามพรรครีพับลิกันซึ่งปีหน้าจะกลายเป็นพรรคเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2553
ได้รับการคาดหมายว่าจะคัดค้านนางเพโลซีเป็นประธานสภายังมีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นรอบโลกในวันนี้ติดตามกันในช่วงนี้ Top 5 5ข่าวเด่นในมุมมองของกองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ TNN 24ครับอันดับที่5คลื่นขนาดใหญ่ถาโถมเข้าใส่เรือเฟอร์รี่ที่กลางทะเลอย่างบ้าคลั่งนะครับในขณะที่พายุแดน่าพัดถล่มอังกฤษและไอร์แลนด์ครับคลื่นขนาดใหญ่ซัดถาโถมเข้าใส่เรือเฟอร์รี่ลำหนึ่งอย่างบ้าคลั่งขณะแล่นอยู่กลางทะเลบริเวณช่องแคบเซนต์จอร์จท่ามกลางพายุไดอาน่ากำลังพัดถล่มอังกฤษและไอร์แลนด์โดยเรือเฟอร์รี่ลำนี้แล่นออกมาจากเมืองโฮลีเฮดในแคว้นเวลส์ของอังกฤษมีจุดหมายปลายทางที่ดับลินประเทศไอร์แลนด์โชคดีที่เรือลำนี้สามารถแล่นไปถึงดับลินได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือมีอาการเมาเรือคลื่นไส้อาเจียนอย่างหนักจากการที่เรือถูกคลื่นถาโถมเข้าใส่อย่างน่ากลัวนอกจากนี้ยังทำให้จานอาหารบนเรือตกแตกเป็นจำนวนมากสำนักอุตุนิยมวิทยาอังกฤษเตือนพายุฝนในหลายพื้นที่และมีคลื่นขนาดใหญ่ซัดขึ้นฝั่งทะลุแนวป้องกันชายฝั่งในบางพื้นที่และเกิดไฟฟ้าดับในบ้านเรือนประมาณ 40,000 หลังส่วนที่ไอร์แลนด์ฝนตกหนักและคลื่นลมรุนแรงส่งผลให้สนามบินดับลินและสนามบินคอร์กต้องยกเลิกและเลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเกิดไฟฟ้าดับในบ้านเรือนและบริษัทห้างร้านรวมกว่า 3,000 หลังในเมืองคอร์กและอีกหลายเมืองที่4ศาลฟิลิปปินส์ตัดสินให้ตำรวจ3นายมีความผิดฐานฆ่าคนตายนะคะถือว่าเป็นการตัดสินความผิดของตำรวจครั้งแรกในปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ค่ะศาลชั้นต้นในเมืองคาลูคันของฟิลิปปินส์มีคำพิพากษาในวันนี้ว่าตำรวจฟิลิปปินส์3นายมีความผิดฐานฆ่านายเทียร์ลอยเดลอสซานโตสนักเรียนชั้นมัธยมปลายวัย17ปีซึ่งเป็นการตัดสินการกระทำความผิดของตำรวจเป็นครั้งแรกในการทำสงครามกวาดล้างยาเสพติดภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้โดยตำรวจทั้ง3นายซึ่งรายงานข่าวไม่ได้ระบุชื่อถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา40ปีและไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันโทษจำเลยทั้ง3ได้วิสามัญฆาตกรรมผู้เสียชีวิตในซอยมืดมีเศษขยะเกลื่อนแถบชานกรุงมะนิลาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560โดยตำรวจอ้างว่าเขามีอาวุธปืนและขัดขืนการจับกุมตำรวจจึงต้องยิงป้องกันตัวอย่างไรก็ตามพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นตำรวจทั้ง3นำตัวเหยื่อไปยังจุดที่เขาถูกสังหารเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าสงครามกวาดล้างยาเสพติดยังมีการฆ่าและทารุณกรรมผู้ต้องหาอย่างเป็นระบบและมีผู้เสียชีวิตมากถึง 5,000 คนจากปฏิบัติการของตำรวจในการทำสงครามกวาดล้างยาเสพติดที่ดำเนินมานาน2ปี5เดือนของฟิลิปปินส์อันดับที่3ครับกลุ่มตาลิบานก่อเหตุระเบิดรถยนต์ปลิดชีพตนเองและกราดยิงโจมตีบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในกรุงกาบูเสียชีวิต10คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า19คนครับรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามือระเบิดปลิดชีพตนเอง1คนก่อเหตุระเบิดรถยนต์ปลิดชีพตนเองที่หน้าบริษัท G4S ของอังกฤษในกรุงกาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันนี้โดยมือระเบิดได้ก่อเหตุระเบิดรถยนต์ก่อนเปิดทางให้กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงทำให้เกิดการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บ19คนจุดที่เกิดเหตุระเบิดและกราดยิงอยู่ใกล้กับสวนอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายหลักเชื่อมระหว่างกรุงกาบูลกับภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานแรงระเบิดยังสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้กับบริษัทของอังกฤษโดยทำให้ประตูหน้าต่างแตกกระจายสำหรับบริษัท G4S ของอังกฤษนั้นเป็นหนึ่งในบริษัทรักษาความปลอดภัยใหญ่ที่สุดในโลกโดย G4S ที่อยู่ในกรุงกาบูลคอยทำหน้าที่อารักขาพื้นที่โดยรอบสถานทูตอังกฤษในกรุงกาบูลด้านกลุ่มตาลิบานออกมาประกาศความรับผิดชอบการก่อเหตุในครั้งนี้แล้วส่วนอันดับที่2รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและกลาโหมสหรัฐรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกอย่าปรับลดความสัมพันธ์กับทางซาอุดิอาระเบียกรณีเหตุสังหารนายจามาล คาช็อกกี้นักข่าวและคอลัมนิสต์ชื่อดังชาวซาอุดิอาระเบียค่ะ
สมาชิกรัฐสภาจากพรรควิพับลิกันและเดโมแครตแถลงว่าพวกเขาคงไม่สามารถนิ่งเฉยไม่รับรู้รายงานที่ว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารโหดนายคาช็อกกี้ในสถานกงสุลซาอุดีอาระเบียที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศและพลเอกจิมแมทิสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดอยู่เบื้องหลังการสังหารโดยตรงซึ่งดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับการประเมินก่อนหน้านี้ของหน่วยข่าวกรองกลางหรือ CIA เกี่ยวกับการตายของนายคาช็อกกี้สองรัฐมนตรีคนสำคัญกล่าวด้วยว่าการปรับลดความสัมพันธ์ของสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียพันธมิตรสำคัญในครั้งนี้จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของชาติปอมเปโอยอมรับต่อสมาชิกรัฐสภาว่าความขัดแย้งในเยเมนซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงนั้นทำให้พลเรือนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่ก็แย้งว่าซาอุดิอาระเบียเป็นชาติที่คอยถ่วงดุลอำนาจอิหร่านในตะวันออกกลางอันดับที่1ครับยูเครนเรียกร้องให้นาโต้ส่งเรือรบมาช่วยคุ้มครองความมั่นคงของยูเครนขณะที่กองทัพยูเครนเตรียมพร้อมรบแนวชายแดนรัสเซียและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐออกมาระบุนะครับว่ารัสเซียไว้ใจไม่ได้ครับประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนเรียกร้องให้องค์การนาโต้ช่วยส่งเรือรบไปยังทะเลอาซอฟสถานที่เกิดเหตุรัสเซียยิงและยึดเรือยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่ยูเครนหลังเกิดเหตุรัสเซียยิงและยึดเรือยูเครน3ลำพร้อมลูกเรือ24คนเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บริเวณช่องแคบเคิร์ชที่เชื่อมระหว่างทะเลดำกับทะเลอาซอฟนอกชายฝั่งไครเมียซึ่งเคยเป็นดินแดนของยูเครนแต่ถูกรัสเซียผนวกไปเมื่อ4ปีก่อนขณะเดียวกันทางการกองทัพยูเครนโดยเฉพาะหน่วยตำรวจชายแดนของยูเครนที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับรัสเซียอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมรบเพื่อรักษาความมั่นคงของยูเครนการเตรียมพร้อมของกองทัพยูเครนเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดียูเครนได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดนยูเครนเป็นเวลานาน30วันเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงหน้าครับมาดูการทำงานของสุนัขที่ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานจนต้องบันทึกภาพมันลงในเยียร์บุ๊กของโรงเรียนแห่งนี้เลยนะครับ